ผมได้วางแผนที่จะสร้างฐานทัพลับที่บ้าที่สุดโดยใช้กับดักที่อันตรายที่สุดที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเพื่อแก้แค้นเพื่อนของผมคืนเพราะสิ่งนี้ใครคิดว่าผมมาทำสำเร็จกด1มาตอนนี้เลยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง1,000ไลค์1,000แชร์อ้าวคุณผู้ชมครับเห็นตรงนู้นแม่คืออะไรนะฮึเฮ้เห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอกดปุ่มไลค์ไม่งั้นเดี๋ยวโดนจิ้มตานะคุณผู้ชมครับคือผมกำลังจะกลับเข้ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ของผมบ้างผมอะแล้วรู้ป่าวว่าผมเจอกับอะไรคุณผู้ชมดูนี่ผมเจอกับใครก็ไม่รู้มาบุกบ้านผมโอ้ my god ไอ้เท่าหายไปไหนไม่รู้แต่ว่านะบ้านหลังนี้ได้เป็นของฉันแล้วฉันใช้อำนาจกำลังอาวุธในการแย่งชิงมันมาโอ้ยไอ้เล้งอะไรเนี่ยบ้านกูไว้มาแย่งทำไมมาขโมยทำไมมึงจะทำไมใส่หัวไปบ้านหลังนี้เป็นของฉันฝากไว้ก่อนเด้อแต่แกได้เห็นดีกันแน่ในเมื่อมันมาแย่งกับเราแล้วไม่รู้ว่าผมคือเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ฉะนั้นแล้วผมต้องเกมโหมดครีเอทีฟไปสร้างบ้านครับคุณผู้ชมผมต้องสร้างบ้านที่เหนือกว่าบ้านขึ้นมาซึ่งผมจะเลือกเอาแถวไหนดีตรงไหนทำเลไหนดีในการสร้างบ้านของเราโอ้ข้างหน้านี่ทำเลใช้ได้เอาล่ะและหลังจากนั้นนะเว้ยผมจะหยิบสิ่งของหนึ่งอย่างขึ้นมาซึ่งคือ Ender Chest ถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยมันดียังไงเด้อโอ้ my god นี่คือไอเทมที่เราสามารถใช้ได้วันนี้ได้สินะซึ่งอันนี้คือ Magic Flower Door ถ้าผมลองวางดูแถวตรงนี้ได้ไหมแล้วถ้าถามว่ามันใช้ยังไงอย่างนั้นเหรอเห็นป่ะถ้าเราคลิกขวาเนี่ยมันไม่ได้เว้ยเห็นป่ะมันคลิกขวาไม่ได้เราต้องใช้หนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างซึ่งก็คือ Bone Mill ถ้าถามว่าใช้ยังไงเหรอก็คิดขวางไงโย่มาอีกว้าวโว้แล้วมันจะเปิดประตูออกมาเรื่องคือทางไปห้องลับนั่นเองเอาล่ะผมเริ่มสร้างเลยดีกว่าก่อนที่ไอ้ฟ้ามันจะมาเจอบ้านลับเราผมทำการเซตตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปลึกก็ค่อนข้างลึกใช้ได้เลยแล้วขั้นตอนต่อมานะฮะเราต้องต่อเสาเข็มขึ้นไปก่อนและขั้นตอนต่อมาผมจะสแปมคำสั่งนี้เอาว่าเห็นบ้างคุณผู้ชมมันจะเป็นการสร้างหลุมที่แบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่านะทรงกระบอกทรงกรวยสแปมมันเลยเนี่ยเอาล่ะแล้วตอนนี้คือเราได้หลุมค่อนข้างสูงใช้ได้เลยเราต้องรีบนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเรามีเวลาไม่เยอะเราเหลือเวลาประมาณ40 นาทีผมจะทำคำสั่งนี้ต่อทำการเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นบล็อกของไอรอนแล้วก็บล็อกไวท์คอนกรีตเอาล่ะสแปมว้าวกว่าเสร็จนี่คือหลุมที่เราต้องการครับขั้นตอนต่อมานะฮะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ชั้นล่างสุดให้กลายเป็นน้ำสแปมน้ำเข้าไปต่อครับสแปมน้ำหลังจากน้ำนิ่งแล้วเดี๋ยวดูซิว่าในกล่อง Ender Chest เราเนี่ยมันมีอะไรต่อไปครับอาวุธต่อไปอาวุธต่อไปซึ่งก็คือหุ้ยอันนี้น่าสนใจครับเลเซอร์ทรัพย์อย่างนั้นเหรอไหนขอลองเอามาใช้เลยละกันนะครับแล้วพอเราคลิกเลเซอร์ชูตมาเราจะได้เลเซอร์สถาติกกับมุมวิ่งเลเซอร์สเคียริตี้มาถามว่าใช้ยังไงว้าวเอาละแปมสแปมโอ้ my god แน่นอนเขาว่ามันต้องกระโดดลงมาเว้ยซึ่งมันจะแบบโอ้โอ้โอ้ถ้ารอดได้ก็คือเก่งนะครับผมว่าเอาละขั้นตอนต่อไปคือเป็นห้องต่อไปใช่ไหมผมเอาซักข้างหน้านี้ละกันแล้วห้องต่อไปก็อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองผมมาใช้ไอรอนดอร์ในการเป็นตัวเชื่อมนะฮะถ้าถามว่าประตูนี้มันดียังไงมันพิเศษยังไงถ้าเราคลิกขวาปั๊บอันนี้คือประตูล็อกอยู่ครับซึ่งเราไม่สามารถใช้เนี่ยไอ้พวกรีวงรีเวอร์ได้แต่เราต้องใช้หนึ่งอย่างครับก็คือในกล่องนี้มันจะมี exit key อยู่ใช่แล้วเราลองเปิดดูนี่จะเป็นอันล็อกอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมซึ่งเราวางไอ้กุญแจนี้เนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่กุญแจเข้าไปเวลิกรอดแล้วดูเหมือนห้องต่อไปมันจะดูโล่งเกินไปผมว่าเราต้องเปลี่ยนกำแพงสักหน่อยละกันนะอุ้ยค่อนข้างสวยเลยและขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยปกติเราต้องเป็นลาวาใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครับกล่องนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสลูดอยู่หรือที่แปลว่ากลิ่นเหม็นเน่าเอาละขอญาตสแปมมือว้าโอ้โดนไม่ได้ด้วยโดนละหน้าสั่นและแค่นั้นไม่พอนะครับก่อนจะไปห้องต่อไปได้ผมว่าเราต้องมีเว้ยคุณผู้ชมเหมือนในกล่องนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า disappearing box มันหมายความว่าถ้าเราลองวางตรงนี้ใช่ไหมเราลองวางอย่างนี้ดูโย่บายก่อนเดี๋ยวบอกมันไม่ค่อยหายอย่างนี้เลยเหรอโอ้ล่ะผมว่าเราต้องทำแบบเป็นเหมือนเขาวงกดด้วยแล้วก็ต่ออย่างนี้ครับโอ้คือมันต้องแบบปรากฏมาอย่างนี้เว้ยคุณผู้ชมครับ
โอ้ยค่อนข้างยากใช้ได้แหละถ้าตกลงไปก็จะแบบโดนไอ้น้ำสลูดเราอีกโอ้ my god ผมบอกเลยว่าถ้าผ่านได้โคตรเก่งอ่ะเอาตรงเลยเอาล่ะผมว่าแค่นี้มันยังแบบดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มเกินผมไม่ทำการวางสิ่งที่เรียกว่าบล็อกโอ๊กแพงไปข้างๆอีกทีนึงถามว่าพี่จะวางทำไมเหรอเพราะว่าในกล่องเราเนี่ยมันมีหนึ่งสิ่งบางอย่างอยู่ใช่ไหมซึ่งเรียกว่าบัมเบิลกัมรันเชอร์ไอเทมครับผมจะทำการวางบัมเบิลกัมใหม่อย่างงี้โยโอเคผมว่าเพอร์เฟกต์แล้วห้องนี้คือยอดเยี่ยมเราไปห้องต่อไปเลยคือต้องผ่านตรงนี้มาเราไปตรงกลางดีกว่าวู้โอ้ห้องนี้เป็นหลุมเหรอหลุมนี้ไม่ได้เนี่ยเราต้องซ่อมแซมแป๊บนึงเราจะทำเป็นห้องวงกลมอย่างนี้นะฮะแต่เราต้องซ่อมให้เป็นวงกลมก่อนอันนี้คือวงกลมแหว่งไปละซ่อมแป๊บนึงแล้วตอนนี้ผมว่าห้องนี้ก็กลายเป็นห้องที่ค่อนข้างดูลึกลับดึกดำบรรพ์ขึ้นมาทันทีเลยไหนลองดูเอ็นเดอร์เชสเราหน่อยเปิดดูผมว่ามันต้องแบบเนี้ยบิ๊กเบอร์รี่อะไรอย่างนี้กำลังดีเลยเอาละเอาวางผมว่าห้องนี้ดูใช้ได้แล้วซึ่งเป้าหมายในห้องนี้นะครับมันคือเราต้องทำการทุบไอ้พวกดอกไม้เนี่ยถ้าเราทุบใช่ไหมเราจะได้หนึ่งอย่างขึ้นมาเว้ยผมจะลองทุบให้ดูนะนี่เราจะได้นี่มาลัคกี้คัฟเวอร์ครับถ้าถามว่าอันนี้เนี่ยมันทำอะไรได้เหรอเราต้องกินมันเว้ยกับโอ้พอเรากินเราจะตัวเล็กลงซึ่งเราต้องหาทางลับไปต่อครับซึ่งผมจะทำการซ่อนไว้ตรงนี้แล้วกันไอ้บ้านสกปรกดิมันไม่มีใครมาสักทีทำลายมันเลยแล้วกันยิงมันเข้าไปเราก็ต้องทำเป็นห้องนี้ให้แบบห้องแนวติดเชื้อห้องแบบห้องสกปรกอะไรอย่างนี้ครับไอ้เทาเอ็งอยู่ไหนฉันจะตามล่าหาเอ็งเตรียมตัวตายในอีก10นาทีซะเดี๋ยวนะวันนี้เหลือ10นาทีแล้วหรอไลฟ้ามันเริ่มแล้วเริ่มตามล่าหาผมแล้วหรอผมรีบก่อนรีบก่อนและห้องนี้นะผมว่ามันขาดไม่ได้เลยก็คือไอ้น้ำสลูดการวางสลูดอย่างนี้โอเคโยคุณผู้ชมดูไปดิดูความสะอิดสะเอียนไปดิเอ้ยเดี๋ยวขอเติมนี่ด้วยเติมนี่ด้วยเขาเรียกว่าเศษซี่ของอีแล้วห้องนี้นะเหมือนว่าเราจะมีหนึ่งไอเทมหนึ่งอย่างใช่ไหมมันเรียกว่าแล้วถ้าเราลองวางหนูอย่างเงี้ยหนูมีหนูโคตรสกปรกอ่ะเอาละเราห้องต่อไปเลยละกันผมทำการใช้ไอ้เจ้าเบอร์รี่อยู่ไหนเบอร์รี่นี่เบอร์รี่แล้วดูดิพอเรากินเบอร์รี่มาใช่ไหมตัวเราจะเล็กเท่านี้เราต้องเสิร์ฟหนูแล้วหนูโคตรตัวใหญ่เอาละเราต้องไปห้องต่อไปคือห้องนี้ละกันได้เวลาสร้างห้องต่อไปแบบรวดเร็วและนี่คือทางไปห้องสุดท้ายครับแต่ว่าก่อนจะไปห้องสุดท้ายเนี่ยเราต้องผ่านไอ้ห้องนี้ก่อนซึ่งผมสร้างไว้แล้วครับมันเรียกว่าห้องการแข่งตอบคำถามปัญญาชาวเว้ยไอ้ปุ่มนี้เนี่ยถ้าคุณตอบถูกคุณจะถูกแต่ว่าถ้าคุณตอบผิดคุณจะผิดผมจะลองกดปุ่มให้ดูนะถ้าคุณมีดวงเนี่ยคุณจะหวยแต่ถ้าคุณตอบผิดคุณจะโดนระเบิดแบบเมื่อกี้ซึ่งมันตายได้เนี่ยคือถ้าคุณตอบถูกก็จะเป็นอย่างนี้เอาล่ะคุณผู้ชมอยากดูต่อไหมนะดูต่อผมจะกดได้สีเขียวและนี่คือห้องสุดท้ายว่าเป็นห้องเกี่ยวกับแนวธีมอวกาศแต่ว่าแน่นอนละครับว่ามันจะไม่ใช่อวกาศแบบ 100% เราต้องแบบทำให้เหมือนเป็นขุมทรัพย์เราจะเอาไดมอนด์เอมเมอรัลด์บล็อกโกให้มันดูเหมือนว่านี่คือเส้นชัยประมาณนี้เลยแต่ว่าสิ่งที่เหนือจินตนาการที่สุดเลยก็คือนี่ครับร็อกเก็ตไฟเวิร์กเราทำการวางกับดักมันใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็จุดมันขึ้นไปเอาละเรามายืนแอครอมันตรงนี้ละกันดูซิว่ามันจะตามหาเราเจอหรือเปล่าว้าวไปเป็นลิงที่คุณเคยด้วยว่ะแกเตรียมตัวตายสับหยุดอะไรได้ข่าวว่าเอ็งทำลายบ้านกูหมดไม่เหลือไม่จะซากเลยอย่างนั้นเหรอแล้วทำไมฉันทำเองฮะกูบอกให้ว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยกูไม่ต้องการต่อไปแล้วเว้ยเพราะบ้านที่กูสร้างใหม่อ่ะมันโหดกว่านั้น3 ล้านเท่าว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะไม่เคยเจออะไรที่สุดยอดขนาดนี้มาก่อนเลยถ้ามึงแบบหาบ้านรับกูเจออ่ะกูให้มึงทำลายบ้านนั้นทิ้งเลยเว้ยฮ่าของมันแน่อยู่แล้วแล้วฉันจะมาเอาชีวิตแกเห็นป่ะเห็นอะไรป่ะแล้วจะบอกให้อีกอย่างนะว่านี่ไม่ใช่บล็อกล่องหนมันกระหน่ำให้กระโดดได้เห็นป่ะกระโดดได้นี่กระโดดได้มี2 ตัวเลือกให้เลือกระหว่างโบนมิวกับดอกไม้เลือกอะไรงั้นเอาดอกไม้ตายโอ้ยแล้วบอกให้ว่าเองห้ามตายเกิน5 ครั้งถ้าเกิน5 ครั้งกูจะกินบ้านมึงคืนอะไรตาย5 ครั้งรอบเดียวก็ผ่านแล้วมันก็เหลือแค่โบนมิวที่ยังไม่ได้เลือกสินะออกมาอุ้ยสองครั้งขอต้อนรับเข้าสู่กับดักลึกครับอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องมาระเบิดจัมป์สแกร์อะไรอ่ะอันนี้ด่าเลเซอร์เหรอใช่แล้วเบอร์ในขณะที่ผมเป็นลิงโปรเฟสเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์อนุภาคจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดผมได้โอ้ยว้าวตายหรือเปล่าไม่
ตายไม่ตายเลยโดนนะโดนเลเซอร์ยิงนะโอ้ยทำไมมีเลเซอร์ยิงโอ้โอ้โดนไม่รอดแล้วเฮ้ยตรงนู้นมีกล่องเว้ยเจอกล่องระวังตายด้วยกล่องฟรีโอ้ยโอ้ยเจอกุญแจเฉยว้าวอีก10กุญแจอย่าบอกนะกุญแจนี่ให้เอาไปไข่ตรงนั้นน่ะในขอต้อนรับเข้าสู่ด่าน2อย่างเป็นทางการด่านนี้เอาตัวรอดให้ได้นะจ๊ะไปรวดเดียวผ่านรวดเดียวผ่านรวดเดียวผ่านไอ้ลิงไม่อยู่ข้างหน้าเออมันเหม็นน่ะมันเหม็นน่ะมันเหม็นอย่างเงี้ยแล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยตัวมึงเป็นไรน่ะเอ้ยตกกูติดเอออ๋อนี่มันลิงเออลิงกลายพันธุ์ลิงเออไอ้จะผ่านมาตรงนี้ได้หรือเปล่าโกงโอ้เดี๋ยวๆๆๆมานี่ก่อนไปห้องต่อไปล้างตัวหน่อยล้างตัวหน่อยอ๋อล้างตัวว้าวมาห้องต่อไปได้เลยโอ้ได้เลยได้เลยไม่ด่าดิไม่ด่าออกไปง่ายๆป่ะใช่แล้วง่ายจริงง่ายจริงง่ายนี่ง่ายเจ๋งคือท่ามกลางธรรมชาติแต่ได้กินอะไรเหม็นๆเนี่ยมีแอปเปิ้ลทองฟรีด้วยเหรอเอ๊ะแอปเปิ้ลทองฟรีก็มีนะครับเราผ่านยังไงเนี่ยต้องมีวิชาสังเกตนิดนึงถึงจะผ่านได้เว้ยด่านเนี่ยวิชาสังเกตเหรอเออทุบแล้วยังไงอ่ะไม่ให้มันคือทางไปต่อแล้วกันแต่ว่าจะไปยังไงเอางงอุ้ยอะไรอ่ะเว้ยโอ้ my god ว้าวสุดยอดสุดยอดมันช่างง่ายได้เหลือเกินเราสามารถผ่านไปได้ด้วยการกินใบไม้แล้วเราก็ตัวเล็กเอาล่ะขอให้แกรอดต่อไปได้นะครับเตรียมใจไว้เถอะบ้านเองจะโดนระเบิดระเบิดได้ด้วยเหรอใช่เด็กก็จะไปถึงเนี่ยแล้วก็จะไปถึงบ้านเองก็ได้บ้านลงบ้านรับได้ไปเห็นรับเลยช่วยด้วยช่วยหนูยังอ้าวว้าวหนูกินอ่ะไอ้หนูเลมอนไม่ชอบหนูเฮ้ยแล้วหนูไม่ค่อยโอ้โหไม่รับมันไม่ได้กัดมึงหรอโอ้ยมันกัดนิดเดียวนี่มันเห็นว่ากูเป็นพวกอะดิมันกลายจัดเลยผ่านด่านแล้วผ่านด่านเล่านะฮะแล้วขอต้อนรับเข้าสู่ด่านคุณมีดวงหรือว่าคุณมีความรู้ห้องนี้มันเกี่ยวกับการคำถามเอ้ยมีคำถามด้วยคำถามว่าคำถามแรกก็คือระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันฝั่งซ้ายสุดก็คือไก่อันต่อมาก็คือไข่ไม่รู้แล้วก็ถูกทุกข้อประมาณ4ครั้งแล้วครับโอ้ยอะไรเนี่ยคำถามโคตรที่โกงเลยเอาล่ะคำถามต่อมาจนกว่าเองจะตอบถูกถามมาระหว่างไอ้ก้าวกับไอ้ลิงใครหล่อกันเวลส์ผ่านแล้วถ้าผ่านแล้วก็มาเอารางวัลไปครับเย้เอารางวัลมารางวัลมานี่คุณแจไปห้องต่อไปได้เลยโอ้ง่ายจัดแล้วขอต้อนรับเองเข้าสู่ด่านสุดท้ายนี่คือด่านห้องของลิชแมนไหนลิชแมนอย่างนั้นเหรอ yes sir เป็นยังห้องนี้เต็มไปด้วยแบบขุมทรัพย์เว้ยอุ้ยเพชรมากมายทองมากมายแต่มึงมานี่ไอ้ฟ้าห้องนี้เนี่ยมันคือห้องอะไรมันคือห้องอะไรWhat are you doing? ตามกูมานี่ถ้าเองไม่อยากตายตามครับเดินขึ้นไปทีนี้ดึงเชือกออกซะเมื่ออะไรเนี่ยไอ้ทำอะไรไอ้ทำอะไรทำให้ฉันโดนจับบ้านจะขยับตัวไม่ได้เดี๋ยวน้องไปยันที่มันคุ้นๆเหมือนจะหลวดเลยเพื่อนใช้มีคำถามที่อยากจะถามแกมานานแล้วทำอะไรไอ้ซูโร่ครับฉันอยากรู้ว่าแกทำไมถึงต้องมาขโมยทำลายบ้านกูทิ้งไม่ได้ถามผมไม่ได้ทำมึงโกหกวะโกหกอ่ะผมไม่ได้โกหกผมไม่ได้ทำลายบ้านคุณสักหน่อยรถถังมันลั่นเองเออเอางี้นะถ้าแกอยากไปชีวิตรอดต่อไปอ่ะอีกคำถามนึงก็คือระหว่างกูกับมึงอ่ะใครเก่งกว่ากันได้ต้องเป็นกูมึงหรอ10 9 8ไอ้แกไอ้ไม่ชนได้คนละจอยจะทำอะไรไม่มึงต้องทำอย่างนี้วะเอาละ
ตอนนี้ไอ้ลิงก็ออกจากโลกนี้ไปแล้วไปอยู่ต่างโลกเรียบร้อยออกไปนอกโลกแล้วใครชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยเอากูลงป้า